ระยะนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังโรคปิดหูปิดตาปิดปากโรคที่ทำให้คุณเฉยชาต่อปัญหาทุจริตในบ้านเมืองเราตัวอย่างโรคปิดหูเด็กชายโบ๊ทมาซื้อขนมร้านป้าแก้วแต่ได้เงินทอนเกินมา10บาทเพื่อนเตือนให้คืนเงินป้าแก้วแต่เพราะโรคปิดหูจึงทำให้เด็กชายโบ๊ทหูทวนลมเก็บเงิน10บาทลงกระเป๋าอย่างเลือดเย็นเฮ้อสงสารป้าแก้วนะครับตัวอย่างโรคปิดตาสมชายและสมศรีเป็นสามีภรรยากันที่สำคัญทั้งคู่เป็นโรคปิดตาจึงไม่เห็นเวลาตัวเองโกงคนอื่นไม่เห็นเวลาตัวเองทุจริตโกงได้อมหิตจริงๆตัวอย่างโรคปิดปากลุงหมายกำลังเป็นโรคปิดปากมีนักการเมืองมาซื้อเสียงแกรับเงินเขาแล้วก็เงียบรู้เบาะแสการทุจริตก็เงียบคนเหล่านี้เอาเปรียบกันจนไม่รู้ตัวว่านั่นแหละโกงซ้ำยังเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตถึงเวลาที่เราทุกคนต้องร่วมสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตในสังคมรักษาโรคปิดหูปิดตาปิดปากอย่างจริงจังเพื่อให้เด็กชายโบ๊ทได้ยินและสำนึกในคำเตือนของเพื่อนและคืนเงินให้ป้าแก้วเพื่อให้สมชายและสมศรีมองเห็นว่าตนเองกำลังทุจริตและละอายต่อพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อให้ลุงหมายไม่ปิดปากเงียบเมื่อเห็นการซื้อเสียงเลือกตั้งและไม่ปิดปากเงียบเมื่อรู้เบาะแสการทุจริตและเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่ปลอดจากการทุจริตสำนักงานปปช.